สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับทนายบอลรวมไทยสร้างชาติทุบก้าวไกลสร้างวาทกรรมนิติสงครามกลบความผิดของเด็กเล่นขายของนี่เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับนายณัฐนันท์กัลยาสิริหรือว่าทนายบอลซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับณัฐนันท์เนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับคำว่านิติสงครามเนี่ยเป็นวาทกรรมใหม่ปลุกปั่นสร้างความขัดแย้งกลบความผิดของเด็กเล่นขายของสืบเนื่องจากคดีที่พิธาถือหุ้นไอทีวีและกำลังจะถูกตรวจสอบเริ่มมีการปลุกกระแสวาทกรรมกับคำว่านิติสงครามโดยอ้างว่ามีกระบวนการใช้กฎหมายเนี่ยไปกลั่นแกล้งสกัดกั้นพรรคก้าวไกลว่าแล้วเชียวประการที่หนึ่งกฎหมายห้ามส.ส.ถือหุ้นสื่อเนี่ยมีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับมีตั้งแต่ก่อนเกิดพรรคอนาคตใหม่ซะด้วยซ้ำไปคนที่ถูกดำเนินคดีก็มีมาแล้วแทบทุกพรรคนั่นแหละครับส.ส.ประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เคยโดนนะครับตั้งแต่ยังไม่มีการตั้งพรรคอนาคตใหม่ซะด้วยซ้ำไปประการที่สองครับคนที่จะมาลงส.ส.ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดศึกษากฎหมายย่อมรู้ตัวล่วงหน้าหรือถ้าเกิดไม่ศึกษาเลยเนี่ยก็ต้องทบทวนตัวเองนะครับว่าจะมาเป็นผู้แทนราษฎรที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นอีกมากมายหรือว่าจะมาเล่นขายของกันแน่ประการที่3ครับฝั่งนั้นก็มีประสบการณ์มาแล้วนะครับตั้งแต่ธนาธรแล้วก็ผู้สมัครอีกตั้งหลายคนเรียกได้ว่ารู้ยิ่งกว่ารู้ซะด้วยซ้ำไปประการที่4พอมาถึงรอบนี้สังเกตว่าผู้สมัครพรรคอื่นส่วนใหญ่เขาจะเคลียร์ตัวเองจากเรื่องพวกนี้ได้เกือบทั้งหมดนะครับอาจจะมีคนพลาดบ้างแต่ก็ไม่ออกมาโวยวายครับก้มหน้าก้มตารับสภาพไปเพราะว่าเตรียมตัวมาไม่ดีไม่รู้จะโทษใครอีกแล้วนะครับประการที่5หรือถ้ากฎหมายนี้ไม่ดีเนี่ยผู้สมัครและพรรคการเมืองก็ควรจะเสนอแก้ไขกฎหมายในตอนที่มีอำนาจสิครับและอาจจะกระทำได้นะครับสมัยที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ทำนะครับถ้าเรื่องนี้เรื่องที่คุณพิธาถือหุ้นไอทีวีเป็นนิติสงครามจริงๆเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องมีการวางแผนที่จะตรากฎหมายนี้มาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่เกิดเลยนะครับต้องมีการวางแผนให้ศาลในพิพากษาให้ส.ส.หลายคนพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่ธนาธรกับพิธาจะมาเล่นการเมืองต้องมีการวางแผนด้วยว่าแม้ธนาธรจะโดนไปแล้วแต่พิธาก็ต้องพลาดซ้ำอีกจนในที่สุดจึงมาสำเร็จได้ในวันนี้อย่างนั้นแหละครับครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมขึ้นศาลไปทนายฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นตุกติกหลายอย่างก็มีการท้วงติงกันบ่อยนะครับเราเป็นทนายใหม่ๆก็หงุดหงิดนิดหน่อยแล้วก็ออกอาการหัวเสียอยู่พอสมควรศาลท่านก็เลยเรียกไปแล้วก็บอกว่าทนายครับที่นี่ศาลนะครับเรามาต่อสู้คดีกันหาคนแพ้ชนะไม่ได้มานั่งจิบน้ำชานะครับนั่นแหละครับการเมืองเนี่ยมันคือเวทีของการแข่งขันนะครับมันมีกติกาที่เคร่งครัดเป็นตัวกำหนดเอาไว้แล้วกติกาเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยก็มีที่มาที่ไปว่าเมื่อนักการเมืองมีเอี่ยวกับหุ้นสื่อแล้วมีการใช้สื่อเป็นครอบงำแล้วก็สร้างความเสียหายได้จริงๆจึงต้องมีกติกานี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศอย่างเปิดเผยให้ทราบล่วงหน้าทั่วกันนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยการแข่งขันทางการเมืองอย่างดุเดือดจริงจังถ้าเกิดใครพลาดก็มีสิทธิ์หลุดจากเก้าอี้ได้มีสิทธิ์ติดคุกได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าสู่การเมืองมาถืออำนาจรัฐที่ต้องแบกรับความคาดหวังของประชาชนเอาไว้บนบ่าต้องจริงจังครับต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าพวกท่านเนี่ยกำลังจะมาบริหารประเทศกันนะครับไม่ได้มาเล่นขายของนะครับหยุดนะครับหยุดเอาความบกพร่องของตัวเองแล้วก็ไปปลุกปั่นสร้างความขัดแย้งหัดยอมรับความจริงซะบ้างนะครับมันจะแมนกว่านี้เยอะเลยนะครับ